เมื่อวานนี้พลตํารวจเอกวิชัยทรงเมตตารองผบตร.ออกหมายเรียก6ดารานักร้องที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องการรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนแล้วมีใครบ้างครับ6คนก็จะมีคุณกิปซี่เกอร์ลี่เบอร์รี่แล้วกันเราเรียกชื่อเล่นที่คนรู้จักแล้วกันนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์เคมนี่นักร้องดังแล้วก็มีปุยฝ้าย AF แล้วก็มีคุณน้ำฝนกุลนัทนี่ฮะกุลปิยาวัฒน์นะครับแล้วก็นานาไรบินาอีกคนเป็นนาตาลีเดวิสโอ้โหดังๆทั้งนั้นคราวนี้มี2คนเนี่ยมี2คนที่เคยโดนเรียกก่อนหน้านี้เรื่องของรีวิวเมจิกสกินมาแล้วก็คือคุณเกอร์ลี่เบอร์กิปซี่เกอร์ลี่เบอร์รี่กับคุณนานา6คนเนี้ยโดนเรียกได้ข้อหาอะไรครับโดนเรียกในฐานะแพทย์ในฐานะพยานกรณีที่เขาไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าพบผลิตภัณฑ์10ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งเกี่ยวกับอาหารเสริมลดความอ้วนเนี่ยผสมสารไซบูทามีนเนี่ยสารอันตรายสารอันตรายซึ่งมันจะมีผลทำให้เราแบบไม่อยากกินข้าวคนโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครถูกต้องปรากฏก็เลยต้องเรียกมาว่าให้คุณไปรีวิวอะไรกันยังไงบ้างคราวนี้เขาแกก็ยังบอกว่าเขาขายเพื่อนบอกก็เข้าขายมันก็จะผิดใน3ข้อหานะแต่คราวนี้อันนี้ก็พูดในหลักของกฎหมายแหละผมว่าเดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาเนี่ยนะก็อาจจะมันก็ดูยากนะคุณกบแต่จริงๆเนี่ยประเด็นปัญหาตรงนี้มันอยู่ที่ว่าดาราเหล่านี้เนี่ยนะอย่างที่เราเคยพูดกันหลายรอบแล้วครับคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริงไหมหรือคุณแค่เอามาวางแล้วก็โอเคใช้แต่ไม่ได้ใช้แล้วจริงๆสารอันตรายตัวนี้มันผ่านกระบวนการมาได้ยังไงทำไมตอนที่ว่าไปเริ่มไปจดทะเบียนทำกันเนี่ยไม่ได้ตรวจเหรอว่ามันมีไม่มีแล้วมันเข้าข่ายเป็นอันตรายไหมครับถ้าเป็นอันตรายมันก็ไม่น่าจะผสมอยู่ได้นะคุณกบดาราพวกนี้เขากลัวไงเรื่องโทษเนี่ยความผิดตามพรบอาหารเนี่ยนะเขาบอกว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเป็นเท็จเป็นการหลอกลวงเนี่ยตามมาตรา70เนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยหรือว่าโฆษณาคุณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา71เนี่ยปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็มีผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้จำคุกหนักเลยนะพรบคอมพิวเตอร์นี่กลายเป็นว่าหนักสุดนะ5 ปีนะแต่ผมว่าปรับไม่เกิน 100,000 ผมว่าถึงเวลานะก็ไปชี้แจงบอกอ๋อไม่ทราบจริงๆไม่รู้เขาให้มาก็เป็นตามสเต็ปของดารานักร้องที่เข้าไปนี่แหละแต่ว่าทั้งหมดมันสะท้อนว่ากลไกการตรวจสอบภาครัฐมีปัญหานี่แหละที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาคือเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างมันต้องผ่านทางภาครัฐไปจะทำครีมทำอะไรจดทะเบียนไปตรวจสอบคราวนี้ทุกอย่างมันผ่านออกมาสู่ประชาชนได้ยังไงโอเคกระบวนการโฆษณาคุณอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาไปตรวจสอบมันทั้งหมดหรอกแต่เมื่อตรวจสอบและจัดการก็ถือว่าโอเคก็ชมเชยกันไปแต่ถามว่าช้าไปไหมครับช้าไปไหมอาจจะช้านะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากไอยาลดความอ้วนที่อยู่ในระบบเนี้ยลีนเนี่ย4คน5คนไปแล้วนะ